สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือสถานที่ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดเรื่องราวลึกลับขึ้นสถานที่นี้เริ่มต้นจากบริเวณตอนเหนือของเบอร์มิวดาไปจนถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและจากฟลอริดามุ่งตรงไปทางตะวันออกในแนวทำมุม40องศากับเส้นรุ้งพาดผ่านบาฮามัสและเปอร์โตริโกจากนั้นก็ย้อนเฉียงกลับไปสู่ทางใต้ตอนเหนือของเบอร์มิวดาอีกพื้นที่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นอาณาบริเวณที่เชื่อมโยงกันคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมและอาณาบริเวณรูปสามเหลี่ยมแห่งนี้นี่แหละที่เป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติและน่ามหัศจรรย์ใจขึ้นสิ่งลึกลับและเหลือเชื่อที่พูดถึงนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1945และเกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ว่ามีเหตุการณ์ลี้ลับเกิดขึ้นก็เนื่องจากมีทั้งเครื่องบินจำนวนมากกว่า100เครื่องและเรือเดินสมุทรอีกจำนวนมหาศาลที่เดินทางผ่านมาในบริเวณนี้แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในบรรยากาศและพื้นทะเลของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลืนกินชีวิตมนุษย์นับพันและพาหนะจำนวนมากไปภายในระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีแม้แต่ซากศพหรือเศษชิ้นส่วนใดๆของเรือและเครื่องบินแม้แต่เพียงซากเดียวการหายสาบสูญของยานพาหนะทั้งเรือเครื่องบินและชีวิตมนุษย์ในแถบดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไปพร้อมๆกับปริมาณของความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาและแม้ว่าต่างชาติหรือชาติที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเหล่านี้จะพยายามดำเนินการค้นคว้าหรือสืบเสาะหาสาเหตุแห่งปรากฏการณ์อันประหลาดและลึกลับสักเท่าไหร่แต่จนถึงในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหรือหลักฐานใดๆที่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เลยและยังไม่มีใครทราบถึงวิธีการป้องกันและยังไม่มีใครทราบถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดภัยในอาณาบริเวณแห่งนี้ได้ด้วยจากเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีตจะพบว่าโดยส่วนมากเครื่องบินที่สูญหายไปเหนือพื้นทะเลแห่งนี้จะหายจากการติดต่อกับฐานปฏิบัติการหรือสถานีปลายทางไปก่อนที่จะหายตัวไปและแม้ว่าในช่วงนั้นจะมีสภาพของบรรยากาศหรือทัศนวิสัยที่สงบแจ่มใสไร้วี่แววของพายุร้ายใดๆแต่พอถึงช่วงเวลาที่มีเครื่องบินขับผ่านมาที่บริเวณนี้เครื่องบินเหล่านั้นก็จะหายตัวไปอย่างทันทีแบบไม่มีร่องรอยใดๆและไม่เปิดโอกาสให้นักบินสามารถแจ้งข่าวทางวิทยุให้แก่หอควบคุมการบินทราบได้เลยแต่บางกรณีก็มีนักบินจำนวนมากที่ส่งสัญญาณกลับมาที่ฐานปฏิบัติการได้ทันก่อนที่เครื่องบินจะหายสาบสูญแต่สิ่งที่นักบินบอกตรงกันก็คือเมื่อเขาขับเครื่องบินผ่านมาถึงบริเวณดังกล่าวแล้วเขาจะไม่สามารถควบคุมกลไกใดๆของเครื่องบินให้ดำเนินไปตามปกติได้เลยเข็มทิศประจำเครื่องจะหมุนปัดรอบทิศแบบไม่สามารถบ่งบอกทิศทางได้อีกทั้งท้องฟ้าบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นสีเหลืองและมองดูคล้ายมีเมฆหมอกหนาทึบทั้งที่ความจริงแล้วบรรยากาศภายนอกเป็นวันที่แจ่มใสและมีแสงแดดจ้ามากก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่มีใครสามารถอธิบายสาเหตุได้โดยความลึกลับตามที่กล่าวมานี้ทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นบริเวณต้องห้ามและเป็นที่ฮือฮาไปทั่วทั้งโลกอย่างไรก็ตามจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่สามารถให้คำตอบของคำถามที่แสนพิสดารนี้ได้อย่างแจ่มชัดความลึกลับและความอาถรรพ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจึงยังปรากฏอยู่ต่อไปและไม่อาจมีวิธีในการป้องกันหรือขัดขวางได้เลยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ